ราไปกันที่ข่าวดีกันก่อนนะคะข่าวดีนี้ก็ทำให้คนไทยทุกคนน่าจะยิ้มหน้าบานไปตามๆกันเพราะว่าเห็นพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ดูสุขภาพแข็งแรงดีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชนะคะเพื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานโรงพยาบาลสิริราชค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าพระองค์ค่ะฉลองพระองค์เชิดแขนสั้นลายสก๊อตสีเหลืองแถบฟ้าพระสนับเพลาสีกรมท่าค่ะทรงมีพระพักที่แจ่มใสแล้วก็ตลอดทางนะคะก็ทรงแย้มพระสวนให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวนมากค่ะซึ่งทุกๆคนนะคะที่มานั่งเฝ้าชมพระบารมีเองก็พร้อมใจกันเปล่งถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องเลยค่ะครับก็เป็นสร้างความปลื้มปิติให้กับประสบนิกรชาวไทยนะครับมีข่าวอย่างนี้ออกมานะครับค่ะนะฮะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือศูนย์รวมใจอ่ะค่ะคือคำภาษาไทยเนี่ยมันเห็นภาพที่สุดแหละคำที่บอกว่าเป็นองค์พระประมุขเนี่ยมันก็มันอยู่นอกอาจจะอยู่นอกวัฒนธรรมของชาวบ้านแต่ถ้าเราบอกว่าคือศูนย์รวมใจของคนไทยอ่ะอันนี้มันได้ทั้งภาพได้ทั้งความรู้สึกอ่ะค่ะแล้วมันสะท้อนความจริงฝรั่งนี่เขาก็แปลกใจมากว่าคนไทยเนี่ยเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็เห็นว่าพระองค์ก็ทรงเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานนะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ชาวไทยก็คงจะชื่นใจนะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทันไม่ทันยุคที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยออกไปตามถิ่นทุรกันดารโอ้โหเนี่ยคือคนยุคก่อนเขาทันแล้วเขาเห็นคือในหลวงเนี่ยคนไทยที่รักในหลวงเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้รักในหลวงในฐานะในหลวงเนี่ยเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ในความหมายนั้นนะคือเขารักในหลวงเพราะว่าในหลวงเนี่ยเป็นผู้เสียสละผู้นำที่มีความรู้ความสามารถแล้วเสียสละอยู่กับประชาชนจริงๆร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจริงเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารไปบุกเบิกนะคะไปหาอาชีพโดยเฉพาะชาวเขาเนี่ยนะก็ไปหาอาชีพทำผักทำอะไรให้ดีกว่าปลูกยาครับค่ะแต่ลองมาดูการบริหารของรัฐบาลชุดนี้บ้างนะครับไปที่เรื่องใหญ่กันก่อนก็คือเรื่องข้าวนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีท่าทีของรัฐบาลออกมาหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการข้างเคียงจากนโยบายรับจำนำข้าวและนโยบายข้าวของยุคนี้ก็มีผลข้าวเน่าข้าวปนเปื้อนมีข่าวเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วก็การระบายข้าวในสต็อกด้วยนะครับล่าสุดนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แสดงความเห็นนะครับกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมาขู่บอกว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าวข้าวเน่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่านายกน่าจะแยกแยะเพราะเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงวิธีการทำที่จะฟ้องร้องคนที่พูดความจริงแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะปัญหาการทุจริตผลกระทบที่เกิดกับข้าวถ้าไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและครม.คงไม่ประชุมกันหลายครั้งถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกันถึงขั้นลดราคาจำนำข้าวลงมาด้วยฉะนั้นนายกน่าจะกลับไปดูสิ่งที่เป็นปัญหาที่กระทบต่อส่วนรวมส่วนที่บอกว่ามีขบวนการล้มข้าวเนี่ยคุณประสิทธิ์บอกเลยนะครับบอกว่ารัฐบาลชุดนี้นี่แหละกำลังทำลายอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบทำให้ข้าวไทยแข่งขันไม่ได้มีปัญหาและเวลานี้การค้าขายข้าวไม่ปกติจากการที่รัฐบาลเป็นผู้ถือสต๊อกข้าวมากมายมหาศาลกลไกการค้าขายข้าวตามปกติถูกทำลายลงรัฐบาลควรแก้ไขตรงนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวลองไปฟังบางส่วนบางตอนที่คุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ครับน่าเป็นห่วงนะครับว่าเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยรัฐบาลไม่ใส่ใจการทุจริตที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้าวเนี่ยรัฐบาลไม่ใส่ใจแต่ว่าพยายามที่จะหาเรื่องทางการเมืองกล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพวกผมก็ยืนยันมาตั้งนานแล้วนะเตือนมาตั้งนานแล้วกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโครงการข้าวแล้วก็เกิดขึ้นจริงถ้าไม่เกิดขึ้นจริงกขช.ครม.คงไม่ต้องประชุมกันหลายรอบในการประเมินผลกระทบต่างๆถึงขั้นครั้งหนึ่งลดราคาจำนำข้าวด้วยเพราะฉะนั้นผมว่านายกน่าจะกลับไปดูสิ่งที่กำลังเป็นปัญหากระทบกับส่วนรวมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าฝ่ายค้าน
ไปพูดอะไรไม่จริงทำผิดกฎหมายท่านก็ดำเนินการอยู่แล้วนี่ครับผมก็ไม่เห็นมีเรื่องไหนที่ทางรัฐบาลหรือคนของรัฐบาลละเว้นอยู่แล้วถ้ามันมีกระบวนการทำลายอุตสาหกรรมข้าวไทยจริงอย่างที่ทางนายกและรัฐบาลเวลานี้รัฐบาลนี้แหละครับเป็นรัฐบาลที่กำลังทำลายอุตสาหกรรมข้าวไทยนะครับทำให้ข้าวไทยแข่งขันไม่ได้ทำให้ข้าวไทยมีปัญหานะครับผมก็ถึงยืนยันนะฮะว่าถ้าเกิดมีคนล้มข้าวตัวจริงเนี่ยก็คือรัฐบาลนี้ที่ยังใช้นโยบายที่ผิดนะครับทั้งที่มีวิธีการช่วยเกษตรกรได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายเพียงแต่ว่าวิธีการนั้นน่ะไม่มีเงินเหลืออีกเป็นเท่าตัวมาสนุกสนานกันคนที่ไม่ใช่เกษตรกรค่ะแหมเรื่องของข้าวเน่าจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาบอกว่าแหมก็มีจริงบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่ว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนั่นเองส.ส.พิษณุโลกเมื่อวานนี้นะคะก็หนีบคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยไปที่ตึกนารีสโมสรกันด้วยนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะที่มือของคุณบุญยอดค่ะมีอุปกรณ์บางอย่างนะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยหมอวรงบอกว่ามีนัดนะคะอยากจะมาให้ครม.ดูว่าวิธีการทำหยอดข้าวลงหลุมเนี่ยข้าวเน่าเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่รัฐบาลบอกว่าไม่มีหรอกนะคุณหมอวรงก็เลยจะมาสาธิตให้ดูแต่ว่าคุณสันติสุขคุณผู้ชมคะเข้าไปทัวร์นกขมิ้นกันไม่มีใครอยู่คือจะไปสาธิตให้ดูซึ่งหน้าพูดพร้อมๆกันให้มันเห็นกันจะทำแบบนี้ไงแต่รัฐบาลไม่เอาไม่สู้ไม่มาไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยนะคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวนัดใหม่วันที่17นี้เนี่ยนะคะนัดใหม่นะคราวนี้ต้องอยู่รอแล้วแหละทีมโฆษกก็ต้องมาฟังด้วยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยที่มานี่ไม่ใช่อะไรหรอกจะมาทำให้ดูไงว่าวิธีการซุกเน่าซุกข้าวเน่าเนี่ยมันมีจริงหยอดข้าวลงหลุมเนี่ยมันทำยังไงซึ่งก็เป็นอุปสรรคในการระบายข้าวของรัฐบาลรวมถึงเนี่ยประเทศที่เขาจะมาซื้อข้าวจากไทยของเราเนี่ยก็ไม่มั่นใจในคุณภาพด้วยก็อยากจะให้ตรวจสอบเชิงคุณภาพนะคะส่วนที่นายกบอกว่าข้าวเน่าทำให้รัฐบาลเสียหายคุณหมอก็ยืนยันว่าอ้าวก็มันเกิดขึ้นจริงนี่ฝ่ายค้านก็มีหลักฐานในการทุจริตรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงด้วยรวมถึงการที่บอกว่าระบายข้าวแบบ G2G ในสมัยของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าเป็นการเปิดเผยการซื้อขายประเทศคู่ค้าก็มีการเปิดเผยตัวเลขซื้อเท่าไหร่เขาก็บอกนะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ขายได้เยอะทีเดียวแต่เก็บเป็นความลับไม่บอกด้วยขายให้ใครขายเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกนะคะรวมถึงมีตัวละครใหม่ขึ้นมาเป็นผู้หญิงค่ะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้าวแล้ววิธีการเซ็นเช็คเนี่ยหมอวรงบอกว่าเซ็นเป็นภาษาจีนด้วยนะรัฐบาลเอายังไงเนี่ยจะต้องชี้แจงรวมถึงต้องหาหลักฐานมาแสดงด้วยเหมือนกันอย่าปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดเชิงนโยบายนั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอวรงกันหน่อยค่ะงั้นวันนี้รัฐบาลโดยท่านนายกเองหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องต้องยอมรับความเป็นจริงครับถ้าเราไม่มีหลักฐานเราไม่กล้ามาวันนี้เรามาถึงรัฐบาลที่มาถึงทำเนียบที่ต้องการจะสื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือความหย่อนยานของทางรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวแล้วปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันถึงมีการเอาข้าวสนธภาพมาหยอดลงหลุมและปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะต้องโทษที่รัฐบาลเองที่หย่อนยานเองข้อมูลที่เราได้รับมาเราก็เคยอภิปรายในสภาแล้วนี่ว่ามันไม่ได้มีการส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้มีการซื้อจากรัฐบาลต่างประเทศมันกลายเป็นตัวละครที่ชื่อว่านายปาล์มนายโจมมาทำการซื้อขายแทนแล้ววันนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเวลาพูดถึงเรื่อง G2G มันมีตัวละครตัวใหม่ที่ผมเคยเรียนมีการแถลงข่าวที่พักว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งทำหน้าที่ในการซื้อข้าวเป็นตัวละครตัวใหม่แล้วเซ็นชื่อเป็นภาษาจีนซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องชี้แจงอันนี้สะท้อนนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยพยายามที่จะไปพูดพร้อมๆกันค่ะให้ข้อมูลที่รอบด้านรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนกับประชาชนค่ะแต่หลายครั้งนะครับที่รัฐบาลท้าอย่างยิ่งเนี่ยแล้วพอฝ่ายค้านเอาข้อมูลเอาหลักฐานไปเนี่ยก็อ้างโน่นอ้างนี่อย่างเรื่อง2ล้านล้านที่จะจัดเวทีกันเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ยอมไปจนกระทั่งเวทีล่มที่จัดโดยทางสมาคมนักข่าวอันนั้นก็ล่มไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปหนึ่งนะครับเป็นการออกรายการคู่กันของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนี่แหละกับนายพิชัยนะครับทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยในช่วงก่อนเลือกตั้ง มันจะทำให้เห็นว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมมาสู้กับหมอวรงเพราะเมื่อไหร่มันออกพร้อมกันแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าใครพูดจริงใครพูดโม้ใครโกหกแล้วยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นภาพเก่าภาพเก่าเขาโกหกไว้ยังไงบ้างในช่วงก่อนเลือกตั้งเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะฮะคุยโวว่าจะดันราคายังไงแล้วหมอวรงได้บอกปัญหาไว้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างแล้วมันก็เป็นตามนั้นหมดเลยลองไปดูนะฮะเชิญฮะไหนโสดประกันหรือจำนำรัฐ
ก็คือเสียเงินภาษีมากกว่าการค้าทั้งนี้อย่างนี้ครับคืออย่างเครดิตการ์ดนี่ใช่ไหมครับที่เราให้กู้เนี่ยเราคือเราเตรียมเงินจำนำแล้วให้เขากู้ก่อนคือไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มนะครับก็คือเอาเงินไปให้เขายืมก่อนเพื่อเขาทำเสร็จแล้วก็เอาผมผลิตมาคืนแล้วก็หักกบลบหนี้กันคือรับรองได้ชาวนาจะต้องได้จำนวนท่านแน่เพราะว่าสุดท้ายต้องหักกบลบหนี้ไงครับนั่นคือเขาต้องเอาเงินมาแล้วมันจะขาดทุนจากข้าว15,000ไหมในที่สุดเราเชื่อว่าไม่ขาดทุนครับถึงแม้ว่าจะอาจจะนิดเดียวเพราะว่าเรามีการบริหารจัดการที่ดีคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมันจ่ายกันเป็นแสนล้านนะครับของประกันเนี่ยแล้วจ่ายฟรีนะครับไม่มีโอกาสได้คืนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราสามารถจัดการและราคาขึ้นได้เนี่ยเราได้กำไรนะครับได้กำไรฮะอย่างพันเหรียญเนี่ยปีนั้นน่ะเราได้กำไรนะครับคือส่วนประกันไม่มีโอกาสกำไรครับจ่ายอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวเป็นแสนล้านแล้วจ่ายไปเรื่อยๆอันนี้มีโอกาสกำไรกำไรยังไงฮะสมมติราคาเข้าขึ้นไป18,000เนี่ยเราซื้อ15,000รับกำไรผมมาลงทุนกำไรด้วยเหรอก็ได้เงินเข้าประเทศไงครับได้เงินเข้าประเทศทางนี้ว่าไงครับเขาบอกว่าทางนี้สูญเสียเยอะใช่อันนี้คือแน่นอนผมคิดว่าเขาสมมติหมดเขาจ่ายอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ผมก็เชื่อเห็นว่าจริงๆถ้าเทียบการใช้เงินเนี่ยโครงการประกันใช้เงินน้อยกว่าเยอะเพราะโครงการประกันจ่ายเฉพาะเงินส่วนต่างแต่โครงการจำนำจ่ายอย่างเดียวไม่มีไม่ใช่เลยโครงการจำนำแล้วโครงการจำนำเขาจ่ายเต็มทั้งหมด15,000คูณไปเลยเกือบ400,000-500,000แล้วผมได้ชี้เห็นว่าเราจ่ายเนี่ยต่อฤดูนึงประมาณ20,000 กว่าล้านแต่ของเขาขาดทุนปีประมาณ20,000 กว่าล้านประมาณ20,000 กว่าล้านเหมือนกันแล้วผมชี้เห็นว่าในช่วงที่ผมมาเป็นรัฐบาลเนี่ยพวกเราเป็นรัฐบาลเนี่ยหนี้สะสมที่กองที่ทกสโครงการจำนำ140,000 ล้านประชาธิปัตย์เอาเงินไทยแข็งไปใช้หนี้ให้แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีการศึกษาของ TDI ชี้ไว้ชัดเจนว่าเงิน100 บาทของรัฐบาลที่เป็นเงินภาษีนะมาผ่านโครงการจำนำปรากฏว่าผลประโยชน์ตกแก่โรงสี13.50 บาทโกดังเอาไป4.40 บาทผู้ส่งออกเอาไป23.70 บาทแล้วก็หน่วยราชการเนี่ยมีผลประโยชน์14.50 บาทเงินรั่วไหลศูนย์เปล่าข้าวเสียเสื่อมสภาพ3.60 บาทแล้วถึงชาวนา40 บาทจาก100 บาท40%แล้วก็40%มันกระจายไปแค่ประมาณ20%ของชาวนาที่ได้รับประโยชน์เป็นไงฮะค่ะแม่รู้สึกว่าตอนนี้คุณพี่ชายยังหัวเราะได้ไงแต่ตอนนี้อาจจะหัวเราะไม่ออกนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็ถูกเด้งไปไหนไม่รู้ตั้งนานละฮะคือเขาก็ยังหัวเราะได้อยู่คือเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกันเลยเพราะว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากที่หมอวรงพูดทั้งหมดเลยการขาดทุนเมื่อกี้ยังคุยโวว่าจะกำไรด้วยซ้ำเดี๋ยวต่างกันนิดเดียวเราจะมีกำไร15,000ด้วยอาเต็มที่15,000บริหารจัดการดีเราจะขายข้าวดันราคาข้าวจริงๆมีดันราคาข้าวในตลาดโลกด้วยกำไรเป็นพันเหรียญฮะแล้วดูผลสิฮะย้ำกันอีกทีนึงเนี่ยคณะกรรมการปิดบัญชีที่รัฐบาลตั้งเนี่ยนะครับโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนาปี54/55ขาดทุน42,963 ล้านบาทอันนี้ณวันที่31 มกราคม ปี 56นะครับนาปรังปี55 93,933 ล้านนาปี55/56 84,071 ล้านรวมก็คือ 229,67 ล้านนี่ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการของทกสอีกประมาณ 40,000 ล้านค่ะเนี่ยฮะก็ประมาณ 260,000 ล้านและยิ่งเวลาผ่านไปตัวเลขการขาดทุนตรงนี้ยิ่งจะสูงขึ้นเพราะข้าวเสื่อมข้าวเน่าอยู่ในโกดังมูลค่ามันก็จะตกลงผลการขาดทุนมันก็จะมากขึ้นตามตัวนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นและยังไม่ต้องนับถึงการทุจริตนะครับการทุจริตความเสียหายเนี่ยทำลายตลาดส่งออกข้าวไม่ได้ยับเยินเลยเคยส่งออกปีละเป็น10 ล้านตันตกลงมาครึ่งหนึ่งนะครับการทุจริตกว้างขวางแทบจะทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการระบายข้าวนะครับจนถึงวันนี้ต้องเร่งระบายข้าวแล้วระบายข้าวออกไปคุยโวว่าจะเทสต็อกล้างข้าวภายในสิ้นปีเนี่ยเดือนละล้านตันโดยเฉลี่ยลองดูแล้วก็คุยโวว่าจะได้ราคาไม่ต่ำกว่าตลาดคุณลองดูแต่ที่สำคัญก็คือคุณเลิกหลอกตัวเองเลิกหลอกประชาชนยอมรับความจริงและบริหารจัดการแก้ปัญหาจากพื้นฐานของความจริงไม่งั้นประเทศชาติไปไม่รอดทุกวันนี้ไม่มีใครห่วงรัฐบาลหรอกครับเขาห่วงประเทศชาติแล้วก็ไม่มีใครไปขวางผลประโยชน์ชาวนาขอให้รัฐบาลรักษาส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของชาวนาไว้ที่คุยโวว่าชาวนาได้ตันละ 4,000 บาทคือสามารถขายเข้าโครงการรับจำนำได้สูงกว่าราคาตลาดตันละ 4,000 บาทเนี่ยรักษาไว้เลยแต่อย่าให้เกิดการรั่วไหลอย่าให้เกิดข้าวเสื่อมในโกดังอย่าให้เกิดข้าวเน่ากระทบกับผู้บริโภคอย่าให้กระทบกับการส่งออกทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีช่วยชาวนานี่คือประเด็นที่ชัดเจนมากนะครับแต่รัฐบาลชุดนี้ยังดึงดันเดินหน้าต่อ
แถมยังแก้ตัวไปวันๆเพราะล่าสุดคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะอย่างเรื่องข้าวเน่านี่ไงใช่ครับว่าไงฮะก็บอกว่าไม่สบายใจรวมถึงใครที่ออกมาปล่อยข่าวนะเรื่องที่บอกว่าข้าวเน่าเนี่ยนายกบอกว่าจะเอาผิดนะจะดำเนินการทางกฎหมายแน่นอนนะคะครับซึ่งนายกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวไทยของเราเนี่ยคือก็มีหลายกระแสที่หลายคนบอกว่ามีเรื่องข้าวเน่ามีสารปนเปื้อนในข้าวนะคะนายกก็บอกว่าถึงข้าวถุงเนี่ยจะมีปัญหาแต่ว่าจะไปดูเป็นเฉพาะจุดก็แล้วกันแล้วก็ขอความกรุณาเลยนะคะก็บอกว่าเรื่องการปลูกข้าวเนี่ยถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยข้าวไทยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงก็ต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจคือนายกก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติทำให้ข้าวถุงทุกรายหรือว่าข้าวถุงทั้งประเทศมีปัญหาอันนี้เนี่ยนะคะนายกก็พูดวนไปวนมานะก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นรายได้หลักในการหล่อเลี้ยงคนไทยชาวนาก็ทำนาอยู่ข้าวของเราก็เป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับไปเนี่ยก็มีคนชื่นชมนะก็ฝากกันไว้ด้วยประเด็นนี้นักข่าวก็แย้มถามต่อไปนะเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยคือข่าวมันออกมาแล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลจะเรียกความเชื่อมั่นยังไงข่าวลือเยอะมากนายกบอกว่าต้องเรียนนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วในการสร้างความเชื่อมั่นแต่ว่าก็ต้องขอความกรุณาการนำเสนอข่าวให้ความเป็นธรรมกันบ้างนะนายกบอกอย่างนี้อย่ามองรวมเป็นข้าวถุงว่าเป็นข้าวไทยทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยก็จะทำให้เสียความเชื่อมั่นนะคะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมันผิดปกติไหมล่ะมีข่าวข้าวเน่าเนี่ยนะแล้วทำไมช่วงนี้รัฐบาลกำลังเจอกับปัญหาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวหลายอย่างมากเลยนายกก็บอกว่าข่าวลือก็เป็นไปทั้งข่าวทั้งประเทศหรือว่าใช้ประเด็นโจมตีต่างๆนายกก็ไม่สบายใจทำให้เสียความเชื่อมั่นนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดเนี่ยยังหยุดข่าวลือไม่ได้นายกเองก็บอกว่าก็ต้องมีการดำเนินการนะคะเอาผิดกับผู้ที่ปล่อยข่าวลือกันด้วยค่ะครับเอาจริงละคือเรื่องข้าวเสื่อมข้าวเสียคุณภาพข้าวเนี่ยถูกระแวงเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นบังเอิญนะครับมันเป็นผลซึ่งคนเขาคาดการไว้แล้วเมื่อรัฐบาลใช้นโยบายรับจำนำข้าว คือรับซื้อนั่นแหละรับซื้อมาเก็บไว้ในราคาสูงกว่าตลาดเหมือนเป็นพ่อค้ารายใหญ่เก็บสต็อกข้าวเองแล้วเมื่อรัฐทำตัวเป็นพ่อค้ารายใหญ่เนี่ยก็มีผลประโยชน์ร่วมสิครับเพราะว่าข้าวเป็นของรัฐไงเพราะฉะนั้นการจะไปให้ข้อมูลกับผู้บริโภคว่าข้าวที่เก็บไว้นานเนี่ยซึ่งบางแห่งมันมีการรมควันเดี๋ยวลองไปดูภาพที่นครศรีธรรมราชเราจำกันได้มีการรมยาเมื่อไปตรวจโกดังเนี่ยก็พบหนูตายแมวตายคางคกตายโกดังนครศรีธรรมราชนะครับคางคกยังอยู่ไม่ได้เหรอคะโกดังนครศรีธรรมราชนี่คือข้าวที่รับจำนำปี5455เมื่อไปตรวจสอบดูโดยไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐไปเองนะฮะไปพบสภาพอย่างที่เห็นในโกดังเนี่ยมีหนูตายแมวตายคางคกตายสภาพข้าวมีมอดอันนี้ข้าวสีแล้วเนาะแล้วข้าวแบบนี้ที่คุณบอกว่าคุณจะระบายในราคาซึ่งได้ราคาตลาดเนี่ยแล้วก็ข้าวแบบนี้ที่ประเมินบอกว่ามีมูลค่าเท่าราคาในตลาดมันทำให้ผลการขาดทุนปรากฏออกมา 200,000 กว่าล้านเนี่ยจริงๆมันได้ราคาต่ำกว่าตลาดเพราะฉะนั้นผลการขาดทุนมันเยอะกว่านั้นแน่นอนและ2ข้าวแบบนี้คุณจะไประบายได้ยังไงเนี่ยคุณจะระบายออกไปไหนหนึ่งถ้าคุณระบายให้พ่อค้าในประเทศคุณควรบอกประชาชนนะว่าข้าวโกดังนี้บริษัทไหนซื้อไปยี่ห้อไหนซื้อไปบรรจุถุงประชาชนมีสิทธิ์จะรู้ไหมฮะใช่ต่อให้เอกชนซื้อไปแล้วจะไปผ่านกระบวนการยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเอกชนที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นเองแต่เบื้องต้นรัฐต้องให้ข้อเท็จจริงว่ามันไปไหนส่วนเอกชนที่ซื้อไปแล้วถ้าคุณมีความสามารถมีกระบวนการการผลิตการบรรจุถุงการทำความสะอาดที่ดีพอถ้าผู้บริโภคเชื่อถือคุณเขาก็จะไปซื้อคุณเองแต่รัฐบาลต้องให้ข้อมูลประชาชนก่อนเนี่ยนี่คือโกดังนครศรีธรรมราชเมื่อกี้เห็นหน้าผู้ว่าเลยนะผู้ว่าลงไปเองนี่คือเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะไปตรวจถูกต้องอันนี้คือเกิดก่อนที่รัฐบาลจะจัดปาหีตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศนี่คือนครศรีธรรมราชฮะแล้วสภาพแบบนี้จะไม่ให้คนไทยตระหนกตกใจกับคุณภาพข้าวได้ยังไงและเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นเป็นผลมาจากนโยบายรับจำนำข้าวเพราะรับซื้อข้าวมาเก็บไว้ในสต็อกเกือบทั้งประเทศอ่ะ18ล้านตันถึงวันนี้เนี่ยนะฮะแล้วพอรัฐบาลมีผลประโยชน์ส่วนได้เสียมีข้าวเป็นของตัวเองก็อิดออดไม่ยอมเปิดเผยคือทำตัวเหมือนพ่อค้ารายหนึ่งไงฮะเพราะถ้าเปิดเผยไปราคาข้าวตัวเองจะตกจะขายได้ถูกจะขาดทุนมันเป็นผลโดยตรงจากการใช้นโยบายรับจำนำข้าวเห็นหรือยังฮะมันชัดเจนเพราะถ้าคุณไม่ใช้นโยบายรับจำนำข้าวรัฐก็จะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของข้าวเมื่อเกิดปัญหากับข้าวในประเทศนี้รัฐก็ฟันได้เต็มที่เปิดเผยข้อมูลได้เต็มที่โกดังไหนเก็บโกดังใดดังผิดมันไม่ใช่ของรัฐนี่แต่แบบนี้เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนได้เสียก็ปกปิดกันมุบมิบมุบมิบแล้วรัฐบาลยังทำตัวเป็นหัวหน้าคณะในการปกปิด
คมคู่ประชาชนแถมยุยงเอกชนให้ฟ้องร้องประชาชนที่แสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยังต้องตามล้างตามเช็ดกันต่อไปรวมถึงข้าวบางส่วนที่บรรจุถุงที่เอาไปขายเนี่ยพอเอาไปแจกประชาชนในถุงยางชีพที่พังงาเห็นข่าวใช่ไหมฮะข่าวเน่าสภาพมันเน่าเห็นๆประชาชนผ่าถุงออกมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเอามาจากถุงยางชีพนะยี่ห้อนี้เอามาจากถุงยางชีพแล้วผ่าให้ดูสภาพข้างในเนี่ยอย่าว่าแต่นายกกับลูกเลยให้สุนัขที่บ้านนายกรับประทานเนี่ยก็ไม่กล้าให้รับประทานแต่คุณกล้าเอาไปแจกประชาชนนะอันนี้เนี่ยข้าวเนี่ยดูสิฮะคุณกล้าเอาไปแจกประชาชนได้ยังไงฮะให้หมาที่บ้านนายกกินนายกยังไม่กล้าให้กินเลยอันนี้ผมพูดตรงๆแต่เอาไปแจกประชาชนแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับไอ้สภาพข้าวแบบนี้นะครับ คุณชวนนท์อินทรโกมารสุดนะครับได้ออกมาแฉนะครับโดยเฉพาะข้าวเน่าเนี่ยมันมีอยู่ที่ทั้งพังงาและหลังจากนั้นก็มีข้าวเน่าบางส่วนถูกเอาไปกองทิ้งไว้ริมถนนที่จังหวัดกระบี่คุณชวนนท์อินทรโกมารสุดนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับกรณีที่นายณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยออกมาตอบโต้หลังจากที่มีการแฉว่ามีข้าวเน่ากว่า100ถุงถูกกองไว้ริมถนนในจังหวัดกระบี่ซึ่งข้าวส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาวางจำหน่ายอยู่ในร้านถูกใจเนี่ยนะครับมันเป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่ปรากฏเป็นข้าวเน่าเนี่ยนายณัฐวุฒิปฏิเสธเรื่องนี้แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่หยาบคายโดยไม่เลือกที่จะตอบโต้ในประเด็นแต่ใช้วิธีที่ใช้คำหยาบคายกักขระในการตอบโต้ซึ่งมันไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวลองฟังคุณชวนนท์อินทรโกมารสุดครับมันไม่มีใครปล่อยข่าวครับข้าวมันเน่าจริงๆแล้วที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งปีที่พิจิตรนครสวรรค์นครศรีธรรมราชฉะเชิงเทราท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการลงไปให้มีการตรวจสอบเพื่อสร้างความกระจ่างเลยแล้ววันนี้มาที่กระบี่ฮะที่ขึ้นตามอยู่บนจอพวกนี้ครับใครปล่อยข่าวครับข้าวมันปล่อยข่าวของมันเองไม่ได้ครับแต่ข้าวมันเน่าแต่วันนี้ท่านนายกยังท่องคำเดิมว่าอย่าปล่อยข่าวอย่าปล่อยข่าวมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับท่านนายกสิ่งที่ท่านต้องรีบสั่งการลงไปก็คือว่าข้าวยี่ห้อนี้ถูกจำหน่ายอยู่ในร้านธงฟ้าหรือร้านโชว์สวยตามนโยบายของณัฐวุฒิสายเกลือแล้วข้าวยี่ห้อนี้เน่าข้าวรุ่นยี่ห้อนี้ถูกขนออกมาจากร้านโชว์สวยมาทิ้งไว้ข้างทางที่จังหวัดกระบี่ไม่มีใครปล่อยข่าวครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนายกแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้ปัญหาไม่จบครับแล้วเรื่องก็ไม่จบค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสมาคมข้าวถุงไทยเองวันนี้ก็ออกมายืนยันนะคะว่าข้าวถุงแต่ละยี่ห้อที่มีการบรรจุถุงแล้วก็ขายตามท้องตลาดนั้นยืนยันค่ะว่าข้าวทุกถุงนั้นมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็บอกว่าใครที่มีการเผยแพร่ค่ะข้อความที่เป็นการทำให้ข้าวถุงนั้นอยู่ในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเน่าหรือข้าวไม่มีมาตรฐานเห็นบอกว่าจะเอาแน่จะฟ้องด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยค่ะก็หลายคนเลยนะคะมารวมตัวกันจัดงานแถลงกันเลยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงไทยต้องทำความเข้าใจกันแล้วเพราะว่ามีคนไม่หวังดีเนี่ยนะคะมีการโพสต์ต่อกันถึงข้าวถุงไม่ได้คุณภาพและมีสารปนเปื้อนอย่างคุณสมเกียรติมัคคยาธรนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยก็บอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่กำลังจะพยายามทำลายชื่อเสียงพยายามสร้างกระแสว่าข้าวบรรจุถุงของไทยไม่มีคุณภาพก็ทำให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคธุรกิจส่งออกของประเทศเนี่ยเสียหายคือคุณสมเกียรติเองก็บอกว่าขั้นตอนกว่าจะได้ข้าวแต่ละถุงนี่แหละนะคะมีมาตรฐานปลอดภัยรับรองนะมีมาตรฐานตามสากลคือเขาบอกว่าได้ข้าวมาแล้วเนี่ยก็จะผ่านการทำความสะอาดแล้วครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงแยกสิ่งที่เจือปนมีการขัดมันคัดขนาดด้วยตรวจสอบด้านเคมีหาสารตกค้างด้านชีววิทยาหาเชื้อโรคนะคะจึงมั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนรวมถึงใครที่เสนอข่าวที่เป็นเท็จนะคะก็ทางสมาคมถือว่าผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จะมีการดำเนินตามกฎหมายไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบง่ายๆแน่นอนนะคะแต่ว่าในกรณีของคุณเช็คสุทธิพงษ์เนี่ยเมื่อวานนี้เห็นไปเจอกับคุณยันยงพวงราชนะคะตอนแรกมีหลายคนว่าจะเข้าไปเจรจาอะไรหรือเปล่านะปรากฏว่าเหมือนกับว่าจะไปคุยกันว่าจะเยียวยายังไงให้ข้าวถุงไทยเนี่ยนะคะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นก็ปรากฏว่าคุณเช็คนี่น่าจะรอดแล้วนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าจะให้สื่อในมือของคนหรือว่ากลุ่มนอกกาลเนี่ย
ไปดูว่าจะมีวิธีการนำเสนอเรื่องของข้าวอย่างไรกันบ้างแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าก็ต้องรอดูทางช่อง9ก่อนว่าจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรนะคะครับนี่แหละฮะนี่คือต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับการสร้างความเชื่อมั่นของข้าวเนี่ย1รัฐบาลเนี่ยก็ต้องเปิดเผยข้อมูลกับประชาชนข้าวที่อยู่ในโกดังที่คุณเก่าเก็บไว้นานเนี่ยคุณต้องให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน คุณระบายไปให้ใครระบายราคาเท่าไหร่มันจะได้ประโยชน์2ทางก็คือ1ได้รู้ว่าระบายราคาเท่าไหร่เรื่องการทุจริตเรื่องการขาดทุนก็จะรู้และระบายไปให้ใครประชาชนก็จะได้รู้ว่าข้าวกลุ่มนี้มันไปอยู่ในมือเอกชนรายไหนยี่ห้อใดอันนี้อันที่1รัฐบาลรัฐบาลทำแค่นี้เหรอฮะอันที่2เป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชนแต่ละบริษัทก็คือคุณก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในผู้บริโภคของคุณเองแบรนด์ของคุณยี่ห้อของคุณเปิดโรงงานให้สื่อมวลชนเข้าไปดูสร้างความเชื่อมั่นแล้วถ้าใครทำให้ข้าวยี่ห้อของคุณเนี่ยเสียหายคุณมีวิจารณญาณดำเนินคดีก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่อย.ก็ออกมาว่าข้าวถุงเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยนะคะไม่เป็นอันตรายแล้วก็จริงๆก็ยังมีส่วนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วยนะคะมูลนิธิวิถีชีวิตไทยเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบข้าวถุงทุกยี่ห้อวันนี้น่าสนใจมากบ่ายโมงเขาจะมีการแถลงด้วยนะคืออาจจะไม่เหมือนกับที่อย.ออกมาแถลงก็ได้อาจจะมียี่ห้อไหนที่มีสารปนเปื้อนเขาจะบอกเลยนะว่ายี่ห้อนี้มีสารปนเปื้อนกี่เปอร์เซ็นต์นี่ต้องติดตามกันนี่คือประเด็นสำคัญก็คือรัฐบาลเนี่ย คุณอย่าเพิ่งเอาตัวไปอุ้มเอกชนเสียทุกราย รัฐบาลต้องอุ้มผู้บริโภค อันนี้ประเด็นหลักเลยนะฮะ รัฐบาลอย่าไปอุ้มเอกชนทุกรายแต่ต้องอุ้มผู้บริโภคและต้องให้ข้อเท็จจริงในโครงการรับจำนำข้าวเกี่ยวกับโครงการเนี่ยที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ อันนี้ประเด็นสำคัญเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบก็คือการระบายข้าวเพราะมีข้าวเก็บไว้ในโกดังนี่มหาศาลมากนะครับแล้วรัฐบาลก็บอกว่ามีแผนที่จะเร่งระบายออกไปบอกว่าจะระบาย1เดือนเนี่ยเฉลี่ยจะให้ได้ประมาณ1ล้านตันนี่คือราคาคุยแล้วนะครับล่าสุดมีแผนการออกมาแล้วนะครับคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับออกมาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการระบายข้าวสารเนี่ยได้อนุมัติการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่ได้มาจากโครงการรับจำนำปี 54/55 ก็คือข้าวส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในโกดังที่นครศรีธรรมราชอ่ะที่เราเห็นเมื่อกี้อ่ะที่มีหนูตายแมวตายคางคกตายเนี่ยนะฮะเขาจะแบ่งเป็น2ล็อตได้แก่ข้าวสารข้าวเจ้าเนี่ย 150,000 ตันจะระบายออกไปเพื่อส่งออก 150,000 ตันนะครับข้าวสารส่วนปลายข้าวเนี่ยปลายข้าวสารเจ้า A1 เลิศปริมาณ 200,000 ตันจะระบายออกเพื่อใช้ในประเทศและการส่งออกรวมกันก็ 350,000 ตันเป็นข้าวสารเนี่ย 150,000 เป็นปลายข้าวสารเนี่ย 200,000 ตันนะครับจะระบายข้าวแล้วก็ให้ผู้ประกอบการยื่นซองประกวดราคาในวันที่26กรกฎาคมเปิดซองวันที่29กรกฎาคมเกณฑ์การประมูลข้าวสารครั้งนี้จะขายแบบหน้าคลังสินค้าผู้ประกอบการรายใดสนใจต้องเสนอราคาเข้ามาเป็นเงินบาทอนุกรรมการระบายข้าวจะมีราคากลางเป็นเกณฑ์ไว้ต่อรองกับผู้เสนอราคาเข้ามาสูงสุดโดยราคากลางจะยึดราคาปัจจุบันเป็นหลักนอกจากนี้อีก 1-2 วันจะมีการเปิดประมูลข้าวเปลือกเพื่อทำข้าวนึ่งส่งออกเพิ่มเติมปริมาณเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 200,000 ตันนี่คือการประมูลข้าวนะครับแล้วก็แผนที่เขามีกันไว้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะประชาชาติธุรกิจได้รวบรวมไว้นะครับสรุปมาเป็นตารางนี้นะครับนี่คือแผนการระบายข้าวตามที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวนะครับอันนี้ที่มาจากประชาชาติธุรกิจนะครับการประมูลข้าวสารทั่วไปเนี่ยบอกว่าตั้งเป้าหมายไว้ที่ 500,000 ถึง 1 ล้านตันต่อเดือนนะครับการความถี่ในการระบายเนี่ยประมาณ2ครั้งต่อเดือนส่วนข้าวเปลือกเนี่ยนะครับให้ไปทำข้าวนึ่งเนี่ยประมาณ 400,000 ตันเปิดประมูลประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือนนะครับ G2G ข้ามไป G2G เลยนี่นะครับก็บอกว่าจะทำสัญญาเนี่ยจะทำทุกๆ6เดือนหลังเนี่ยนะฮะจะให้ได้อีก5ล้านตันเนี่ยของจีนใน3ปีนี่คือแผนนี่คือราคาคุยแต่ความจริงเนี่ยนะครับดูตารางนี้ฮะทีนี้นี่คือตารางการส่งออกข้าวไทยซึ่งนี่คือปี54ก่อนที่จะทำนโยบายรับจำนำข้าวแบบเต็มตัวเนี่ยนะครับตัวเล็กๆท่านผู้ชมฟังไปด้วยก็แล้วกัน
แต่ให้รู้ว่ามีข้อมูลตัวเลขมายืนยันชัดเจนปี54เนี่ยการส่งออกข้าวเนี่ยปริมาณส่งออกได้ที่10ล้าน7แสนตันนะครับ10ล้าน7แสนตันนี่คือปริมาณการส่งออกข้าวปี54มูลค่า196,000 ล้านบาทมูลค่า 196,000 ล้านบาทการส่งออกปี54นะครับแต่พอเริ่มทำจำนำข้าวปี5ปี56ผลเป็นไงปี55ส่งออกเหลือแค่ 6.7 ล้านตันจาก 10.7 เนี่ยเหลือ 6.7 นะครับแล้วมูลค่าส่งออกเหลือแค่ 140,000 ล้านตันล้านบาท 140,000 ล้านบาทลดทั้งปริมาณที่ส่งออกได้และมูลค่าของเงินที่ได้จากการส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นคำคุยโวของรัฐบาลที่ชอบอ้างว่าเราเน้นขายเพื่อเอาเงินเยอะๆไม่เน้นปริมาณไม่ใช่แล้วปริมาณเงินที่ได้ก็ลดปริมาณข้าวที่ขายส่งออกก็ลดนี่เป็นผลโดยตรงจากนโยบายรับจำนำข้าวที่ซื้อข้าวมาเก็บไว้ในโกดังราคาแพงๆแล้วยิ่งกว่านั้นในโพสต์ทูเดย์วันนี้นะครับคอลัมน์มุมขวาหน้า3ได้เปิดเผยกลวิธีเล่นงิ้วสต็อกข้าวสนใจไหมฮะเล่นงิ้วสต็อกข้าวนี่นะฮะเมื่อกี้เป็นคาคุยของรัฐบาลนะฮะแต่สต็อกข้าวที่มีอยู่17-18ล้านตันเนี่ยมันเล่นงิ้วกันได้ยังไงบ้างคุณนักการเลาหะวิชัยเนี่ยวิไลนะฮะแฉบอกว่าอย่างนี้ครับสต็อกข้าวมหาศาลที่กองเป็นภูเขาเลากาเนี่ยมันไม่ต่างจากขุมทองเลยแม้แต่น้อยข้าวสารที่เก็บไว้นอกจากจะต้องเสียต้นทุนค่าข้าวเปลือกแล้วเนี่ยมันยังมีต้นทุนการสีการแปรสภาพค่าฝากเก็บเท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยต้นทุนข้าวสารที่เก็บไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณตันละ 24,000 บาทจดไว้เลยนะครับต้นทุนนี้ยิ่งเก็บไว้นานก็เสียค่าเก็บเสียค่าอะไรเพิ่มเติมแล้วสภาพก็เสื่อมราคาลดลงมาปัญหาที่เป็นข้อสงสัยก็คือขณะนี้สต๊อกข้าวมีเท่าใดกันแน่ปริมาณการระบายข้าวเนี่ยถูกเก็บเป็นความลับมากนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้มันมีการเล่นงิ้วผ่องถ่ายข้าวอย่างคาดไม่ถึงวิธีการจะมีการประชุมเพื่อระบุว่าข้าวที่เก็บไว้เป็นข้าวเก่าข้าวเสื่อมคุณภาพจึงขอตัดจำหน่ายในราคาถูกในสภาพของชำรุดเสียหายเอาเลทอ่ะของข้าวเก่าข้าวเสื่อมสภาพขอตัดจำหน่ายในราคาถูกอย่างข้าวสารที่มาต้นทุน 24,000 บาทต่อตันเนี่ยถ้าเป็นของเสื่อมของชำรุดก็ขอขายตันละถูกๆที่ 7,600 บาทขาดทุนทันทีตันละ 10,0006,400 บาทตันละนะฮะแล้วขายทีเป็นแสนตันนะฮะ 16,400 บาทต่อตันขาดทุนนะฮะเนี่ยอันนี้คือกลวิธีคือถ้ามันเสื่อมจริงไม่ว่าหรอกแต่ถ้าโมเมว่าเสื่อมเพื่อขายถูกๆเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่ใครจะไปตรวจล่ะถูกไหมฮะเพราะอ้างว่าความลับบ้างอะไรบ้างไหนๆก็เสื่อมละก็เสื่อมกันไปหมดเลยอันนี้วิธีแรกแล้ววิธีที่2นะฮะวิธีที่2ยิ่งกว่านั้นนอกจากอ้างว่าเป็นข้าวเสื่อมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข้าวเสียหายหักบ้างอะไรบ้างเป็นข้าวเน่าข้าวเสียหายไปเลยอ่ะชำรุดไปเลยอ่ะขอตัดทิ้งจากบัญชีอ๋อเหมือนคัทลอสไปเลยทิ้งไปเลยแต่ข้าวเนี่ยมันไปไหนล่ะทีนี้นะฮะข้าวมันไปไหนล่ะเป็นข้าวเสื่อมข้าวเก่าเด้งที่2บอกว่าเป็นข้าวเสื่อมเสียหายขอตัดบัญชีทิ้งและเอาสต็อกของใหม่มาแทนที่เป็นข้าวเสื่อมของเดิมที่เคยอนุมัติไว้นี่กลวิธีบอกว่าเป็นข้าวเสื่อมข้าวเน่าคือมันมีเน่าจริงแต่คนโกงมันก็จะหาผลประโยชน์ได้ในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งข้าวเน่าเนี่ยบอกเป็นข้าวเน่าแต่เอาหาข้าวอื่นมาแทนนี่นะฮะนี่คือกลวิธีที่คอลัมน์มุมขวาหน้า3 Post Today แฉไว้เรื่องเหล่านี้รัฐบาลต้องเปิดเผยความจริงเพราะว่าประชาชนเสียเงินนะครับในการไปซื้อข้าวมาเก็บไว้ในโกดังเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นทรัพย์สินหลวงอ่ะรัฐบาลจะไปปู้ยี่ปู้ยำอะไรอ้างว่าชาวนาได้เงินแล้วเนี่ยไม่ได้นะฮะนี่ก็คือเรื่องข้าวเรื่องใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาเติมให้ท่านผู้ชมเรื่องบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่บอกว่าคุยโฆษณาหาเสียงจำได้ไหมฮะใช่บัตรเครดิตบัตรชาวนาชาวนานั่นเองแล้วก็ไปมหาสารคามนี่ก็โชว์บัตรเครดิตตัวชูโรงใช่ไหมใช่แล้วดูจริงๆเนี่ยคุณทักษิณก็เอาเรื่องนี้มาหาเสียงมาอวดวิสัยทัศน์ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะเอามาให้ดูว่าในอินเดียเนี่ยไอ้นโยบายเนี่ยเขาทำกันมาเป็น10ปีแล้วใครไปก๊อป
ก๊อปไอเดียเข้ามาแล้วเอามาทำแบบผิดๆถูกๆหรือเปล่าทำไม่เหมือนต้นฉบับด้วยเดี๋ยวจะมีต้นฉบับให้ดูด้วยว่าเขาทำกันยังไงนะฮะเดี๋ยวพักก่อนนะฮะ